การรอคอยแล้วสำหรับใครที่จะรอชมความน่ารักของโตโน่นิชาวันนี้ค่ะเรามีมาเสิร์ฟให้ทางหน้าจอแล้วนี่หากมีที่เห็นเป็นริมทะเลเนี่ยเขายกกองไปถ่ายทำกันที่จังหวัดระยองค่ะเป็นฉากที่โตโน่กับแก๊งเด็กๆที่นั่งอยู่จะต้องรับน้องใหม่ที่เข้ามาในเกาะนี้เออน้องใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่น้องๆ3คนนี้นะเป็นนิชาถ้าดูจากภาพบรรยากาศเนี่ยคนที่เครียดที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นสาวนิชาอันนี้แป้งไปมาใช่ไหมไปมาเองเลยไปทาลงทะเลมานิชาเขาเครียดยังไงเขาเครียดเพราะว่าในฉากนี้เขาจะต้องโดนลุมแกล้งไงโดนทั้งโตโน่แกล้งเด็กๆตุ้มแกล้งแต่จริงๆคาดเป็นการคาดเดาผิดคนที่เครียดที่สุดเนี่ยคือพี่โตโน่เพราะว่าฉากนี้เขาจะต้องท่องจำบทที่ยาวมากบทที่ยาวมากว่ายากแล้วต้องจำศัพท์วิชาการที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับหอยมุกอีกแต่บทที่ยากว่ายากแล้วยังต้องจำศัพท์เกี่ยวกับวิชาการอีกไงแต่บทจะยาวแค่ไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขามีกำลังใจดีอยู่ข้างๆซึ่งล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ควงกันไปทำกิจกรรมดีๆนะคะกับกิจกรรมเก็บรักครั้งที่10ที่จังหวัดอุบลราชธานีเก็บรักหรือปลูกรักนะไม่แน่ใจสิอันนี้เขาไปเก็บรักหรือปลูกรักอ่ะนอกจากไปร่วมกิจกรรมเก็บรักด้วยกันนะคะครั้งนี้เขาก็ยังไปร่วมปลูกป่าปลูกต้นพยุงกันด้วยค่ะพยุงกันไปจากกิจกรรมทั้ง2นี้เมื่อวานนี้ที่โตโน่ไปออกงานอีเวนต์ค่ะนักข่าวเขาก็เลยแอบเราว่าเราอยากดูโมเมนต์ตรงนี้แล้วอ่ะอ๋ออยากดูโมเมนต์ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ภาพมันฟ้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยถามถึงกิจกรรม2อันนี้ว่าโตโน่กับนิชาเนี่ยควงกันไปทำนู่นทำนี่กันบ่อยมากเลยสถานะตอนนี้เขาเป็นยังไงเป็นพี่น้องหรือเปล่าโตโน่บอกว่าเป็นพี่น้องแต่ภาพมันไม่ใช่ไงก็ในกองเขาก็ก็ดูว่าขนาดนี้เราอยากเห็นบรรยากาศในกองแล้วว่าเราอยากเห็นแล้วมากมาคัฟเวอร์เป็นนิชาใช่คัฟเวอร์เป็นนิชาเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าในยากในยากในยากเพราะมันยากเราก็อยากยากด้วยพี่โนอาจจะมาช่วยเราติวบทโอ้ยเกรียงแบบปันใจอยากจะให้น้องนายมาปลอบอยู่เลยอันนี้ก็คือปันใจไปหาพี่โนอีกแล้วใจเราอ่ะมี4ห้องจบแบ่งไปคนละห้องยังเหลืออีก2ห้องนี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่เดี๋ยวขอเลือกก่อนสวยมากความคืบหน้าในการถ่ายทำละครเรื่องนี้นะคะก็คืบหน้าไปเกือบ 60% แล้วใช่ไหมก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักอดใจรอหน่อยกลางปีหน้าก็จะได้ชมกันแน่นอนนะคะสำหรับดวงใจในมนตรา